้อกางเกงใหม่ถุงเท้าเนี่ยใครซักใครรีดเออไม่มาบอกว่าไม่รักไม่ใส่ใจอีกมันไม่เหมือนกันการดูแลใส่ใจเรื่องใกล้ตัวของคนรักเช่นการทำงานบ้านซึ่งคนหนึ่งมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาหากอีกฝ่ายบอกว่านี่คือการแสดงความรักในฉบับของตัวเองความไม่เข้าใจที่เกิดจากการแสดงออกต่อคนรักคนละรูปแบบหลายครั้งนำไปสู่ปัญหาคู่ชีวิตปัญหาใกล้ตัวของคนมีคู่ถูกถ่ายทอดผ่านละครเวทีในวาไรตี้โชว์ Staying in Love โดยบอยโกศิยพงศ์ที่ส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ตรงตลอดจนการบ่มเพาะความรู้เรื่องความสัมพันธ์อย่างจริงจังมาตลอดหลายปีกว่าจะมาเป็นโชว์ Staying in Love ในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าแรงบันดาลใจสำคัญก็มาจากหนังสือภาษารักเล่มนี้แหละค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นก็มาจากเจ้าพ่อเพลงรักคุณบอยโกศิยพงศ์นะคะที่พยายามจะหาหนังสือเกี่ยวกับความรักมาศึกษามาอ่านเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะซึ่งภาษารักเล่มนี้ก็กลายเป็นเล่มที่ลงตัวนะคะในวันนี้คุณบอยเองก็เลยอยากจะแบ่งปันให้กับแฟนเพลงได้เรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ไปพร้อมกันค่ะบ้านของตุ้ยเขาเป็นบ้านที่ค่อนข้างมี privacy สูงชีวิตคู่ที่สั่นคลอนในปีที่10ของการแต่งงานทำให้นักแต่งเพลงดังหันมาศึกษาตำราด้านความสัมพันธ์อย่างจริงจังหวังเป็นกาวใจจนได้พบกับหนังสือ The Five Love Languages หรือชื่อไทยภาษารักผลงานของแกรี่แชปแมนนักจิตวิทยาชื่อดังชาวอเมริกันชี้ให้เห็นว่าการรักษาความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนหัวใจสำคัญคือการสื่อสารภาษารัก5แบบคือภาษารักจากคำพูดการสัมผัสการใช้เวลาร่วมกันการมอบของขวัญและการดูแลใส่ใจให้ตรงตามความต้องการของอีกฝ่ายจุดเริ่มต้นจากการอ่านที่สามารถนำไปปรับใช้และได้ผลจริงในชีวิตครอบครัวเมื่อ10ปีก่อนมาวันนี้จึงขอแบ่งปันข้อคิดสู่คนใกล้ชิดและแฟนเพลงเชื่อมั่นเลยครับว่า3ชั่วโมงต่อสำหรับผมแล้วการที่จะถูกบอกรักคือผมต้องถูกบอกมาว่าเนี่ยเขารักผมหรือว่าเขาจะเขียนการ์ดให้ผมหรือว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยที่จะเป็นใช้คำพูดเนี่ยนะฮะผมถึงแต่งเพลงเยอะมากที่จะแต่งเพื่อจะบอกรักว่ารักเขาแต่ว่าภรรยาผมใช้ภาษารักของเขาคือการบริการคือการเซอร์วิสคือการดูแลทุกสิ่งทุกอย่างพอเราได้พบหนังสือเล่มเนี่ยมันก็ตื่นเต้นมากเลยแล้วก็รีบฝึกหัดใช้กับภรรยานะครับแล้วก็เราทั้งคู่ก็เริ่มที่จะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจคือเข้าใจในว่าอ๋อนี่คือวิธีการให้ความรักของเขาผมก็เพลินเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันผมก็เลยรู้สึกผมเต็มแต่ปรากฏว่าเพลินไม่เต็มเพราะว่าผมไม่ค่อยได้จับมือเขาผมไม่ค่อยได้กอดเขาผมไม่ค่อยได้หอมแก้มเขามากเท่าที่เขาต้องการพอผมได้ทราบแล้วเนี่ยผมก็เริ่มหอมแก้มเขามากขึ้นจับมือเขามากขึ้นโอบเขามากขึ้นเวลาเดินเล่นมันแค่ทำให้ความรู้สึกรักของเขาเนี่ยเต็มขึ้นมาได้เพิ่งแต่งงานกันได้ไม่นานนะคะก็อาจจะมีอะไรที่ต้องเรียนรู้กันอีกเยอะแต่พอมาฟังวันนี้เราก็รู้สึกว่าก็ได้อีกมุมมองนึงเนอะบางทีเราอาจจะมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆไปอะไรเงี้ยค่ะแต่พอวันนี้ได้ฟังแล้วก็มีทั้งละครมีทั้งเพลงเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราแบบเห็นภาพนึกถึงชีวิตของคู่ของเราอะไรเงี้ยมากขึ้นแล้วในคืนนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเราการเปลี่ยนบทบาทจากนักแต่งเพลงมาสู่การเป็นโค้ชเรื่องความรักส่วนหนึ่งยังเพราะค้นคว้าจนพบว่าอัตราการหย่าร้างในปัจจุบันนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งบอยโกศิยพงศ์ก็มองไกลว่าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของคนสองคนหากยังเชื่อมโยงถึงการสร้างรากฐานสำคัญของสังคมคือสถาบันครอบครัวคือสมัยก่อนเนี่ยการหย่าร้างในยุคประมาณ50-60เนี่ยนะครับถ้าผมไปดูในอดีตเนี่ยนะครับเราจะพบว่ามันประมาณสัก 10% นะฮะของทั้งโลกนะครับที่แต่งงานกันแต่เดี๋ยวนี้มันสูงเกินกว่า 50% การหย่าร้างก็จะสร้างให้เกิดปัญหาของลูกๆนะครับแล้วก็จะเกิดปัญหาต่อมาให้กับสังคมดังนั้นผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากการจัดงาน Staying in Love นับเป็นโชว์แรกของโปรเจกต์ Life Is ที่บอยโกศิยพงศ์หวังสร้างธุรกิจบันเทิงเพื่อสังคมซึ่งรวมถึงการตีพิมพ์หนังสือ The Five Love Language ฉบับภาษาไทยในชื่อภาษารักมอบให้กับแฟนเพลงหวังให้นำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดความรักความเข้าใจในทุกความสัมพันธ์กับคนรอบตัวอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน